up to you? Yeah, they told me. So how? Please I'm good to you, yeah? Don't talk to me like that. อีวาฟอสเตอร์ค่ะนางงามจากประเทศมาเลเซียแจงยิบนะคะขอโทษคนไทยค่ะหลังวินฉ่ำชี้หน้าด่าปาของไซเอสมอนผู้จัดการกองประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน2024ค่ะวิดปะทะเดือดค่ะอารมณ์ค้างนะคะไลฟ์สดค่ะด่าต่อในไลฟ์นะคะว่าอยากเจอแบบสุขุมวิท11ค่ะล่าสุดออกมาขอโทษเผยนะคะว่าโดนพูดจาไม่ดีแล้วก็โดนกระทำไม่ให้เกียรติก่อนค่ะจากกรณีเหตุการณ์โอลมานในค่ำคืนการประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน2024ค่ะเวทีนางงามระดับโลกสำหรับสาวทรานส์เจนเดอร์นะคะที่จัดขึ้นลงละครทิฟฟานี่โชว์ค่ะที่พัทยาวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยสาวงามที่คว้ามงกุฎไปได้ในปีนี้ค่ะก็คือคาทาลิน่าค่ะสาวงามจากเปรูค่ะดีกรีเป็นถึงแพทย์สาวคนสวยวัย32ปีและตำแหน่งรองอันดับที่1นะคะได้แก่ปีใหม่ค่ะตัวแทนจากประเทศไทยนะคะแล้วก็รองอันดับที่2ค่ะตกเป็นของเหยียนตวงซานนะคะจากประเทศเวียดนามค่ะโดยขณะที่หน้าเวทีการประกวดนะคะยังคงดำเนินไปตามปกติค่ะแต่หลังเวทีคุกกรุ่นกับท่านผู้ชมค่ะเกิดเหตุการณ์วิวาทะเดือดค่ะระหว่างอีวาฟอสเตอร์นะคะจากประเทศมาเลเซียค่ะกับเอสมอนผู้จัดการกองประกวดนะคะที่เป็นคนไทยค่ะถึงกับวิดปะทะนะคะอารมณ์ของอีวาค่ะดูขึ้นและปี๊ดสุดๆค่ะถึงขั้นชี้หน้าด่าปาของใส่เอสมอนกันเลยทีเดียวหลังจากที่เจ้าตัวค่ะตุบแรงไม่สามารถเข้าไปสู่รอบลึกๆได้นางงามสาวจากมาเลเซียเนี่ยอารมณ์รุนแรงนะคะทั้งชี้หน้าด่าคว้างปาสิ่งของใส่เอสมอนทั้งยังไปไลฟ์ด่าต่อนะคะใน IG พูดจาเสียดสีด้อยค่าเวทีประกวดอีกด้วยค่ะไอ้เซลาเดตูเน่ I'm not making it to you yeah I'm good to you so how I'm good to you yeah don't talk to me like that don't talk to me yeah thank you ดาริ่งเลสโก้ไปเลยลูกวอชชั่วมาวดาริ่งเลสโก้ไปเลยใช่ไปแล้วเสียอยากเห็นใช่ไหมไม่ใช่ใช่ and now I am coming here but this is such shame because of the cooking show you never you know like who make you think it's a cooking yes I think about it because everyone say that also India said they want Do you not think that I see? You see my beauty, right? You see my brain, you see my what? I'm all out, what I can say. And I'm talking honestly from myself at the forum, at the speech, yes. So now, hard work. I come from where? I have got experience. Yeah. ทั้งนี้นะคะหลังการประกวดเสร็จสิ้นลงค่ะเอสมอนก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะว่ามาเลเซียนั้นไม่พอใจกับผลการตัดสินที่ตัวเองตกรอบค่ะก็เลยจะไม่ออกไปโชว์ต่อนะคะแล้วก็เอาชุดว่ายน้ำไปซ่อนค่ะทางเอสมอนก็เลยให้ทางสตาฟเนี่ยไปเอาชุดให้นะคะแล้วก็ให้เปลี่ยนค่ะเพื่อที่จะขึ้นไปโชว์ต่อแต่ว่านางไม่ยอมเปลี่ยนไม่ไปแล้วบอกเพื่อนๆคนอื่นที่ตกรอบนะคะว่าไม่ต้องออกไปโชว์ซึ่งเอสมอนนะคะก็เลยเห็นว่าท่าน่าจะไม่ดีแล้วถ้านางงามจะเป็นแบบนี้ก็เลยให้กลับบ้านไปเลยนะคะนางเนี่ยก็ยิ่งขึ้นใหญ่เลยนะคะหยิบวีขึ้นมาคุยยังใส่ค่ะพร้อมกับชี้หน้าด่านะคะแล้วก็จะเข้าไปตบค่ะทั้งนี้ค่ะทางเอสมอนยังได้เล่าอีกนะคะว่านางงามคนนี้เนี่ยเขาอาจจะคิดว่าที่ตนไม่เข้ารอบนะคะเพราะว่าเอสมอนค่ะเพราะว่าเอสมอนเป็นคนที่คุมงานทุกวันนะคะซึ่งมาเลเซียเนี่ยมาสายทุกวันค่ะซึ่งเธอนะคะบอกว่าบอกเขาตลอดว่ามาสายนะตกใจแล้วก็อย่างที่บอกว่าตกใจมากแล้วก็อารมณ์ขึ้นอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องปกติเนาะเวลาเราโดนอะไรฟาดแต่ว่าก็โชคดีที่ยับยั้งชั่งใจทันขนาดเดียวกันกับที่เอสมอนได้ให้สัมภาษณ์นะคะด้านนางงามจากมาเลเซียค่ะก็ได้ไลฟ์วีนฉ่ำค่ะด่าฉ่ำบางช่วงบางตอนก็ได้มีการท้าทายนะคะว่าอยากจะเจอแบบสุขุมวิท11ด้วยและล่าสุดค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้เองนะคะนางงามสาวค่ะจากมาเลเซียเธอได้ออกมาโพสต์ชี้แจงขอโทษร่ายยาวโดยระบุว่าชี้แจงต่อสื่อและขอโทษชาวไทยนะคะฉันเข้าใจว่าบางคนอาจกำลังรอคำชี้แจงจากฉันและฉันขอโทษที่ทำให้คุณต้องรอนานหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานมิสอินเตอร์
International Queen 2024เมื่อไม่นานมานี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คาดเดากันไว้และฉันอยู่ที่นี่เพื่อชี้แจงทุกอย่างจากฝั่งของฉันเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่สับสนในสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนอื่นเลยฉันไม่ได้มีอะไรกับชาวไทยเลยฉันไปเที่ยวไทยบ่อยมากฉันเคารพทุกคนฉันรู้สึกเหมือนอยู่บ้านทุกครั้งที่ไปประเทศไทยในนามของตัวเองเนี่ยฉันขอโทษอย่างสุดซึ้งสำหรับความวุ่นวายที่ฉันก่อขึ้นและฉันได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของฉันฉันรักพวกคุณทุกคนและขอบคุณที่ต้อนรับฉันสู่ประเทศที่สวยงามของคุณแต่ในระหว่างการประกวด Miss International Queen 2024ฉันสงสัยว่า Miss International Queen 2024มีวิธีการจัดการกับงานและความหยาบคายของเจ้าหน้าที่บางคนนะคะที่ทำกับเธออย่างไรที่ไม่มีความเคารพต่อกันนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะได้รับค่ะและเธอเชื่อนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องเข้าใจนะคะแล้วก็จัดการกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้ค่ะแม้ว่าจะไม่มีเธอขึ้นไปบนเวทีก็ตามค่ะแต่เมื่อเธอนะคะถูกพูดใส่ว่าให้กลับบ้านไปนะคะเธอบอกว่าฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยไม่ได้รับความเคารพจากการตัดสินใจของฉันเลยและเป็นสิ่งที่หยาบคายมากคุณสามารถมาพูดจาดีๆกับฉันก็ได้ฉันอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ถ้าคุณพูดจาดีๆกับฉันมีความเป็นมืออาชีพและสำหรับฉันความเป็นมืออาชีพเป็นสิ่งสำคัญในยุคสมัยนี้ซึ่งฉันรู้ดีว่าฉันเนี่ยไม่ได้ขาดสิ่งนั้นแน่ไม่เป็นไรเลยที่ฉันไม่ติดท็อป12เพราะฉันรู้ว่าฉันไม่เก่งพอแต่ว่าจุดประสงค์ในการเข้าร่วม Miss International Queen ก็เพราะว่าฉันต้องการเป็นกระบอกเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพและหวังว่าจะได้รับแฟรนไชส์สำหรับชุมชนของฉันในมาเลเซียฉันเห็นพี่สาวของฉันหลายคนที่ผ่านเข้าการคัดเลือกติดท็อป12อันดับแรกเนี่ยแต่ก็ไม่ได้รับการมองเห็นเช่นอินโดนีเซียฉันรู้สึกตกใจมากฉันหวังว่า Miss International Queen 2024จะเปลี่ยนไปในอนาคตอันใกล้นี้เพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและยึดมั่นในหลักการเดิมของคุณฉันรู้สึกว่า Miss International Queen เนี่ยสูญเสียการจุดประกายไปแล้วในทุกวันนี้และฉันผิดหวังเป็นอย่างมากถึงฉันจะไม่มีมงกุฎบนหัวก็ไม่เป็นไรตราบใดที่ฉันรู้ว่าฉันยังคงซื่อสัตย์ต่อตัวเองฝากถึงคนรุ่นใหม่แล้วก็คนอย่างฉันอย่ากลัวที่จะพูดจงเชื่อมั่นในตัวเองและไล่ตามความฝันในขณะที่ยังทำได้หลงชื่อฉันคืออีวาฟอสเตอร์ Miss International Queen มาเลเซีย2024ก็ครั้งนี้นะคะนางงามสาวจากมาเลเซียเจ้าตัวก็ได้ออกมายอมรับผิดนะคะกับสิ่งที่ทำค่ะพร้อมกับชี้แจงในมุมของเธอนะคะว่าเธอเนี่ยไม่ได้เริ่มก่อนแต่ว่าโดนกระทำหยาบคายใส่ก่อนนะคะซึ่งเรื่องจริงจะเป็นยังไงเนี่ยคนที่รู้ดีที่สุดนะคะก็คือคนที่อยู่หลังเวทีและเจ้าตัวเองนั่นแหละค่ะแล้วท่านผู้ชมล่ะคะคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงก็อย่าลืมร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ